โน่เนี่ยใส่ถุงมือเป็นสีข้างครับแต่ละข้างเป็นสไตล์ของพี่น้องชาวบ้านอยู่แล้วครับขอคนละหนึ่งนะเนาะไม่เชื่อไม่เชื่อขอบนล่างแผ่ได้เลยนะครับเติมเป็นสไตล์นะครับยิ้มยิ้มใจห้ามได้หมดนะเสื้อแดงคือแบงค์ครับเสื้อแดงคือแมนนะครับเสื้อเหลืองคือแบงค์นะฮะแบงค์แมนหรือเปล่าเดี๋ยวข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะครับก็คุณยังไม่จัดเก็บแต่ว่าเราต้องบอกได้เลยว่าเสิร์ฟฟินสไตล์อยู่แล้วนะครับไม่ยังเสิร์ฟแม้นะฮะเป็นประเภทสายโหดนะครับแชร์กันได้ฮะคนละหนึ่งแชร์เลยครับในความรู้สึกตอนนี้ดูนะครับใครที่เป็นเอฟซีของพี่น้องจับยางครับและจะโน่ฮะช่วงหัวค่ำครับช่วงเวลาประมาณบ่ายเย็นนะก็ชนะทั้งฝั่งไพ่เบี้ยวหนึ่งอะไรเบี้ยวมาอย่างไรไพ่เบี้ยวหนึ่งเราใหญ่เบี้ยวอะไรเบี้ยวผัวทีนี้จะเรียกเรียกใช้ได้ไหมใช่อารุใช่ไหมพี่แต่กูกลัวบอกก็ไคนรักตะบูและแฟนรักทันกระบอกขอบคุณครับแดงที่หนึ่งต่อศูนย์กันแล้วเอาเลยครับชิงแบบนี้ครับหัวซ้ายหัวซ้ายละวันแองเกิลแมนครับเอฟไอ15ใช่ไหมค่ายของสเกิร์ตจากจังหวัดเพชรบุรีครับสมมติเสียงแดงทีมงานเพชรบุรีครับส่งเข้าบอกแต่เชื่อได้เลยว่าทีมงานเนี่ยศูนย์ต่อหนึ่งแต้มศูนย์ต่อหนึ่งครับนี่ฮะปัดไปแล้วครับเปิดดิ้งมาจังหวะอย่างนี้ครับโอ้โหได้เนี่ยมันได้ช่องนะมันปั่นหมดปั่นหลังเดี๋ยวว่าเมื่อบอกรายละเอียดเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าใครแบ็คกันแน่แบ็คอยู่ที่1ต่อ0ครับโอ้มายก็ซาเบกันดูลับเจอของแท้แล้วล่ะครับพี่น้องจำไปครับแต้ม2ต่อ0นะจอโน่เปิดได้แล้วครับตามต้องเลยครับเฮ้ยเจ้าโน่นี่ไม่ลับดูส่วนแบงกับอาฟิโลคนไทยครับมีรองเท้าสวมใส่เต็มแบงครับช่วงที่ประกาศไหมโน่ต่อเฮ้ยนี่ยังไม่ตามครับเอาเลยครับก็แบบว่าได้ไหมผมก็หูละกว่าอารมณ์ยังละกับบ้านตักได้ฉันอารมณ์ยังกว่ารอกับบ้านสามารถเฉพาะตัวสูงตีได้ยังก็รอกันได้ก็ไหวเนาะอันนี้ได้พุทธารุพุทธารุไม่รู้พูดอะไรตรงนี้เชี่ยข้าวจีนพุทธารุจีนมั้งกูโย่พุทธารุเชี่ยมาเฟ้กูโย่ใช่เดี๋ยวมาดูเรามาดูเพจนี้ครับเพจเปลี่ยนมาครับเพจแต่งมาเป็นเพจเปลี่ยนมาห้าสิบโลห้าสิบโลสำหรับลงกระบะว่าต้องตีได้กันกระโดดยาวสมรักกสายดึงมาผ่านท่าเพจนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อไป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 ว่าบ่าวโจซานุคนนี่ล่ะเอาจังนิดครับเจ้าแบงค์โอ้โหเขาบอกว่าเป็นคู่น่าจะเยี่ยมที่จังหวัดเลยนี่แหละแต่สองต่อสี่ครับเจ้าสองครับเอาเลยครับเจ้าโน่
ตบมือครับเอาใหม่ว่าบรรดาแฟนเพจครับวันนี้ส่งเข้าประกวดทีมงานเมียนมาโดยทางความเสี่ยงเงินทองนะครับดูละชาเนียดูประมาณละละดูบ่เดี๋ยวเดี๋ยวมาไม่ได้ 1 2 1 2ชิมเมนูชมนรงบอกว่าชมนรงบอกว่าตัวไว้เออกองเลยชิกงเนี่ยสรุปสิเลเตยยังไม่เอากูเลเตยมาชั่นนี่ม้านี่ช่วงนั้นลงบ่าวะด้วยได้แล้วไอ้ทําอย่างชื่อมันลือดากวยดูลูกเสือของเจ้าแม่นะเจ้าโน่ง่ายนะครับโอ้ยจังหวะดีมากครับตัดสินใจแค่2จังหวะต่อไปแล้วครับไม่เลือกที่จะเล่นอีก1จังหวะครับขอบคุณการแชร์คงสากลเมียมูลด้วยนะครับขอบคุณครับอาชีพใครใจอยู่ก็ทําอยู่กันตลอดวันนี้เปิดเป็นทางการในครั้งแรกครับก่อนปิดช่วงสงกรานต์ไม่อะไรไม่ได้พี่ผมขอเขาแล้วขออะไรพี่ว่าติดก็ติดเข้าเบียร์มีเหรอเขาว่าหากินเราก็หากินถ้าคุณเป็นนักเรียนเนี่ยตู้ชนตัวลงเปล่ามีรายเดือนผมบอกแล้วผมบอกพี่เก๋แล้วพี่เก๋ผมขอให้แอดมินขอไลค์ได้ไหมขอไลค์เลยมันจะได้พรีเซนต์สนามเขาไปด้วยใช่พรีเซนต์สนามเพื่อพี่ก็ได้มาติพี่ชนะพี่ก็ดังไปแล้วโอเคขอบคุณครับผมขอว่าผมขอว่าถ้าคุณเป็นนักเรียนอ่ะช่วงนี้ปิดเทอมยังไงเขาก็ปล่อยออกมาติดคุณก็ปล่อยไปเลยขอบคุณมือนึงโอเคขอบคุณบางนี่ด้วยนะครับปล่อยไลค์ตอนแรกเขาไม่ให้ไลค์ไงปล่อยให้พี่แอดแล้วขอไลค์ไปเลยครับครับขอบคุณบางนี่ขอบคุณคู่นี้ทิ้งกันในราคาฝั่งละนะฮะทันติพันสองพันผมก็ไม่อยากให้ไลค์ไงเขาเป็นนักเรียนใช่ป่ะถ้านักเรียนมาปุ๊บรายได้เขาคนนี้มีคนชมมีคนไลค์เขาก็ได้รายตังค์ได้ครับเขาไม่ได้เล่นคู่นี้ชิงกันในราคาฝั่งละ 10,000 บาทนะครับกลางต้นเลยนะสวัสดีสารัตน์จิตพิทักษ์นะครับอนุสรครับแต้มอยู่ที่3ต่อ2ครับโอ้ยโชคมันแน่เจ้าแบงค์ครับเลยลงอยู่โอ้เราต้องยืนยันกับประตูเปิดได้เลยว่าคือประมาณตัวไหนครับท่านนายกโอ้โชคมันแน่ไม่มีประสบตู้โชคกับมีดเลยประมาณตัวไหนรับมันแน่ของคุณยากของคุณเลยอะดูนะคุณเลยอะเอามือเนี่ยสอดเข้าไปดูโชคดีไปเลยลงบ่อยเอาเลยครับ
ใครเป็น FC ของพี่น้องชาวเมียนมาฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับใครเป็น FC ของแบงค์เลยแมนครับกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับ13แต้มนะครับสมมุติว่าพี่มาถึง2แล้วแม่มาพี่มาพี่15แต้มขอบคุณครับชี้กวยได้ตัวฟอร์มเจ้าแมนครับชี้กงได้ก่อนเลยชี้กวยได้ตัวนี้นะครับกับเกมเตะ2 4ถามว่าเตะชัวร์มั้ยเตะชัวร์นะฮะเกมรับดีมั้ยรับดีแต่คนไทยไม่มีประสบการณ์ในเกมรับแบบนี้นะครับนะฮะคนที่รับแบบนี้ได้ดีก็คือ1ครับท็อปจันทร์นะฮะแล้วก็เสกสรรทับทองแปะนะฮะแปะจังหวัดแพร่นะครับนอกนั้นก็ยังไม่เจอนะว่าใครคุยเราเดี๋ยวเดี๋ยวแน่นกว่ากันนะครับเตะวีโก้รีดูเจดีแล้วอุ้ยต้องสนุกครับเจ้าชูตลอดนะครับคุณผู้รักดีพี่สนสยามเดียวปอนชนะถูกกล้องใช่ไหมขอบคุณครับเนียมปะแต้มอยู่ที่3ต่อ4ครับเกมเสริมดีแมนครับSorry, I waited. วันนี้นะฮะถือว่าเป็นจุดสำคัญเลยครับกับเกมรับเกมเสิร์ฟครับระวังให้ดีครับกับเกมเสิร์ฟนะฮะสวัสดีคุณออฟด้วยนะครับมันมาเมียงเยอะหลายจีทั้งว่ามาเมียงแต้มอยู่ที่4ต่อ3ครับนี่ครับปั่นอีกแล้วครับปอบเปลี่ยนชอบปอบเปลี่ยนชอบงานต้องอยู่ไว้ก่อนโอ้ปั่นล่างนะฮะไฟทรีโอ้โหเจ้าโน่ครับปั่นหลังเท้าล่างครับเอาละครับเกมรับครับโดยเฉพาะเสื้อเหลืองเจ้าแบงค์ครับแต้มอยู่ที่5ต่อ3ครับ10ครับนี่ฮะลั่นนิดนึงฮะ1 2มาแล้วครับโอ้โหก็เหมือนเร็วเร็วอ่ะเร็วจริงๆครับสอดตัวนี่เนี่ยอาร์มโหระเบิดคือเจ้าแมนนี่สอดตัวเตะได้ดีครับโอ้ในระยะที่ทางใดนี่เจ้าตัวก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีครับคู่นี้เราต้องบอกว่าขอบคุณไปยังทางค่ายของ2เครือเพชรบุรีขอบคุณไปยังเมียงมาก2คนไปยังพระแดงคนไทยครับนะฮะแล้วก็ทีมงานพี่น้องชาวเมียนมาครับนะฮะที่ให้ได้รับสดนะครับแล้วก็เสี่ยวุฒนะฮะเสี่ยวุฒนนท์ทองนะขอบคุณมากเลยนะครับในการที่ได้ไลฟ์สดวันนี้แต้มอยู่ที่3ต่อ5ครับ15แต้มนะครับเอาหยองครับโอ้โหผู้ไผ่สวัสดี401ยูสเซอร์เลยนะครับเนี่ยโอ้โหวันนี้ถือว่าเป็นด่านหินเหมือนกันนะเอาเสิร์ฟไม่มีอะไรหยองเสิร์ฟไม่มีอะไรหรอกเอาเสิร์ฟไม่มีอะไรเลยสูงออกนะหยองระวังด้วยนะแค่ไหนแค่ไหนไม่ทำเลยโอ้โหไม่ว่าไงขอคนละเสียงครับเอาเลยครับแต้มอยู่ที่4ต่อ5ครับเกมเสิร์ฟของเจ้าแมนครับขวาสุดเลยโอ้มายว้าวเข้าไปเยี่ยมจังหวะนี้ไปอ่อยบีบเยอะไม่ได้นะครับโอ้เคลื่อนที่กับเกมเสิร์ฟได้ดีเหมือนกันครับเจ้าแมนนะแมนไม่ใช่แมนออเงินนะฮะแมน2เกอร์เพชรบุรีครับมาในสังกัดของเพชรบุรีครับเอาเหมือรับเหมือรับเหมือรับสวัสดีพี่น้องชาวมินมาครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยแต้มอยู่ที่5เท่าโอ้โหโดนลูกเสิร์ฟกดดันไป2ลูกครับต้องให้แต้มตัวนี้อยู่ที่5เท่าแมนแบงค์ใช่ไหมขอบคุณครับส่วนสูงแมนแบงค์นี่สูงพอๆกันเลยครับแต้ม5เท่าปั่นอีกแล้วปั่นจากล่างฮะเอาเลยครับคุมสมาธิได้แล้วครับสอดหัวเตะเลยครับ
โอ้โหโอ้โหวันนี้นะฮะสุดๆจริงๆครับกับเกมเตะนี้ครับค่ายของ2เกอร์จากเพชรบุรีแต้มอยู่ที่5เท่าครับลูกนี้อีกแล้วครับชิงหัวตามสไตล์ของพี่มาแล้วครับนี่เลยฮะน่าจะนักเรียนไทยใช่ไหมคุณบุญเดียมนะผมว่าน่าจะนักเรียนไทยนะตอนแรกๆเขาไม่ให้ไล่สดเนี่ยโดนทางด้านของเราจัดมากบอกว่าผมว่าง่ะคุณมาจีมิวก็เขายอมสมัครกูเอาไปอยู่เพราะว่าอันนั้นดีเว้ยเขาคุณไปยังค่ายของสองเกินครับที่ให้โอกาสได้ไล่สดอันนั้นดีเว้ยนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังนีชิยานเตมิปาเด็กอมรชัยครับลาบนาวีใช่ไหมขอบคุณคุณกิติพันธ์ด้วยนะฮะโอ้มายก็อดเอาเลยครับเฮ้ยชอบโดนเขาเปล่าต้องหมดเลยนะชอบอะไรเขาหมดมากนะฮะคือแอดมินไม่เคยได้ไลฟ์สดจริงๆนะครับแต่เชื่อได้เลยว่าแมนแบงค์เนี่ยน่าจับตามองครับโดยเฉพาะตัวเตะครับเจ้าแมนเนี่ยตัวเตะใช่ไหมนะฮะใส่เสื้อสีแดงคือเจ้าแมนใช่ไหมฮะตัวเตะนี่ยังไม่เห็นจุดผิดพลาดในเกมเตะนะครับเตะได้ดีนะเสพไพ่แมนแบงค์ตัวเตะอีกทั้งคู่ไพ่เสพใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณข้อมูลทุกคนเลยนะฮะขอบคุณข้อมูลนักเรียนไทยทั้งคู่ใช่ไหมคุณกิตติพันธ์นะครับขอบคุณครับนะแต่ถือว่าผมถือว่าเตะนี่ยังไม่เห็นจุดผิดพลาดในเกมเตะนะครับแต้มอยู่ที่5ต่อ6นะเกมเสิร์ฟอยู่ที่แมนครับโอ้ยเออโดนตัดคิวยังคือสไตล์เกมเตะเนี่ยก็ยังล็อกอยู่นะเออเออถ้า5เสียง10ปล่อยออกเลยน้องไม่ต้องไปรับหรอกขอบคุณนายแกงอาทิตย์นะครับแต้มอยู่ที่6ต่อ5ครับเอ้าเจ้าโน่ครับเจ้าแมนครับขึ้นลอยแบบนี้ครับเด็กซ้อมอยู่สนามรัตนาบางใหญ่ใช่ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณกับข้อมูลคุณวินัยด้วยนะครับใส่เก็บลากันไม่ได้ครับขอบคุณคุณบนเดียนเอาสมคำด้วยนะครับสวัสดีแอดมินเอครับคุณบนอมภัยนะแต่ผ้าตกครับเอาเลยครับจโน่ไปงามวิ่งโอ้ลูกดีครับเฮ้ยเอาก่อนแล้วมาบอลแบงค์ครับจังหวะพยายามที่จะเปิดด้วยหลังเท้าครับมาดิผมต่อ5 4ก็ 4,000 อันนี้ลง 4,000 ขอบคุณข้อมูลมาจาก TR ตับก็แอดดิทด้วยนะครับนะฮะขอบคุณ FC Man Bank ขอบคุณครับที่เข้ามาชมนะฮะเป็นเพจใหญ่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่ก็สายเถื่อนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแต้มอยู่ที่6ต่อ5โอ้กับบอลใช่ไหมเรายืนยันกับบรรดาแฟนเพจได้เลยว่าเกมเตะของแมนแบงค์นี่มีอยู่แล้วนะแต่เกมรับครับค่อนข้างที่จะมีปัญหาพอสมควรถามว่าทุกคนมีเบสิกไหมมีนะครับแต่ไม่เคยรับในสไตล์นี้นะครับเกมปันเนี่ยคือสไตล์ของพี่น้องชาวเมียนมาอยู่แล้วครับเป็นลูกเสิร์ฟทีเด็ดด้วยทั้ง2คนนะฮะทั้ง2คนเนี่ยเป็นตะก้อที่ค่อนข้างที่จะต้องบอกเลยว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะพี่น้องจะมาเจ้าหยางเจ้าโน่ตำนานเก้าอี้บินที่สนามพุทธบูชาซอย9ครับให้เด็กมันไปเจอกันกับค่ายปากน้ำมาแล้วนะครับแต้มดีเชื่อไม่ไปต่อ5ครับมาดูลูกเสิร์ฟลูกนี้ดีโอ้โหเล่นักเรียนไทยเจอต่อใช่ไหมผมถือว่าสู้ราคานักเรียนไทยก็สู้ราคานะครับแต่เตะกันในราคาฝั่งละ 10,000 บาทสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เป็นประกอบกับออฟฟิเชียลเรามาสัมจรไลฟ์สดที่สนามอมรชัย4นะครับชื่ออะไรเชียร์กันก่อนนะครับ
น้องบัวได้ฉี่เถอะอะไรวะมันแต้มอยู่ที่5ต่อ7ครับห่างกันที่2แต้มครับลูกนี้เต็มสวิงเลยครับโอ้โหชิงเลยครับเต็มสวิงเลยครับเกมเสิร์ฟของเจ้าแมนครับคือเสิร์ฟดีแล้วนะครับพุ่งมาในทิศทางที่ใช้ได้เลยครับแต่เกมรับของเจ้าเสื้อไทยแลนด์คนนี้ครับปฏิเสธกับเกมรับเหลือเกินเจ้าโน่ฮะตำนานเก้าอี้บินยืนคู่กับหยองพม่าครับว่าก็เจ้าเนี่ยเป็นพี่น้องชาวเมียนมาเจ้าโน่ไม่มีรองเท้าสวมใส่นะครับแต้มอยู่ที่7ต่อ5ครับนี่ไงโอ้เบียร์มีน้องตะลงโอ้โหจังหวะนี้ชิง 20,000 ครับใช่ๆขอบคุณครับข้างต้นนะแต่นอกในน่าจะเยอะไปกว่านั้นนิดนึงนะครับสวัสดีคุณบุญเทียนอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับเอาละครับเมียนมาตอนนี้ฉีกกันที่น่าจะประมาณ3แต้มหรือเปล่าแต้มอยู่ที่8ต่อ5ครับเกมเสียสุดจนนี่ฮะลั่นขึ้นสูงครับสอดตัวไหมสอดเลยครับขึ้นสวยมากน้ำชิมมาถ้าจะไปบล็อกน้องเขานี่ไม่ต้องบล็อกนะฮะกระโดดกระโดดท่วมเลยนะครับสไตล์การเกมเตะของเจ้าแมนนี่ค่าโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์นะเนี่ยอ๋อแน่นอนคุยคอมพิวเตอร์นะไม่ใช่ถือว่าเป็นโจทย์สำคัญเลยครับเจ้าแมนเจ้าแบงค์แต้มที่5ต่อ8ครับเกมเสิร์ฟอยู่นี่ครับโอ้จังหวะนี้ชิงด้วยหัวอีกแล้วสไตล์เมียนมาบ้าเลยชิงตามช่องเมียนกับฟุตบอลเนี่ยโอ้โหวันนี้เจ้าตัวใส่เสื้อ Thailand เบอร์9ครับ Air Asia Pepsi ถือว่าสปอร์ตโฆษณานี่เยอะครับสเวนเซ่นโค้กนะฮะแล้วก็สตาร์บัคมีทุกโฆษณาจริงๆของเจ้าโน่คนนี้นะตำนานเก้าอี้บินที่สนามพุทธบูชาซอย39ช่วง 2-3 เดือนที่แล้วนะครับใครที่ได้ดูช็อตเด็ดๆนะเกม15แต้มนะครับคุณแดงกำพาสวัสดีคุณสำราญช่างไฟด้วยแต้มอยู่ที่8ต่อ5โอ้ยมาเรียบร้อยแล้วในขอบคุณในการแชร์คุณสำราญช่างไฟด้วยยืนยิ่งนะจังหวะนี้ก็คือเราต้องยอมรับจริงๆว่าเกมเสร็จแล้วถ้าไม่เถื่อนจริงๆหรือไม่มีความคุ้นเคยกับการเตะสไตล์เมียนมาเราต้องบอกว่าเป็นเรื่องลำบากจริงๆแต่ต้องรีบกลับมาครับฟอร์มของเกมรับเจ้าแมนและเจ้าแบงค์ครับเอามาให้ดูแค่3เกมค่ายของเพชรบุรี9ต่อ5ครับห่างเยอะเลยครับสุยไอ้แล้วมีปั่นล่างมีปั่นบนนี่เอาละกูมาไปสิกูมาไปนี่ครับมีปั่นเลยแต่เกมเสิร์ฟของเจ้าแมนคนนี้มีท็อปสปริงบนนี่ฮะเรียนฟีไป200บอกให้เนี่ยเฮียไปต่อขอบคุณครับแต้มอยู่ที่5ต่อ9ไพ่ไนดูยะดูฟิวนี่มันได้นะครับไพ่ไพ่ได้แต่5ไป200รับว่าเอา4ไป4ไปเกมกดดันทางด้านเกมเสิร์ฟครับเกมทำแรกได้ครับเกมรับแรกได้แต่เกมรับลูกเสิร์ฟจังหวะแรกค่อนข้างที่จะรวนพอสมควรนะครับไปหนูเมื่อคืนที่บุรีรัมย์เกินทำพี่มาแสบแล้วที่เจอบุรีรัมย์มาแล้วเมื่อคืนนี้แต้มอยู่ที่9ต่อ5ครับครับเอาจ้าเอาเลยได้ไหมลูกนี้แล้วเพจไหนเนี่ยเพจของเมียนมาใช่ไหมครับไหนคนเพจเป็นเมียนมานะครับเป็นพี่น้องชาวเมียนมาลอดภัยเวลาเรียนไม่ยากนะครับ
ถ้าไพ่รอบช่วงหัวค่ำนะครับช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงนะเจ้าตัวเนี่ยทั้งสองคนชนะแบงค์ระยะมาแล้วนะครับเจ้าโนและเจ้าหยองเนี่ยในราคาฝั่งละ10,000 บาทนะครับถ้าชนะเซตนี้ก็ถือว่าได้รับรางวัลทั้งหมด20,000 บาทนะครับนอกในน่าจะเยอะนะครับแทบอยู่ที่10-5ครับเจ้าโน่อีกแล้วครับดูครับอ้าวห้อยหัวครับโอ้โหไปทุกพื้นที่จริงๆกับเกมเตะของแมนเรายังไม่เห็นเกมเตะที่ผิดพลาดของแมนนะครับโอ้วันนี้ไปหลับยังไม่เห็นจุดผิดพลาดในเกมเตะนะครับเตะได้ค่อนข้างที่จะมาตรฐานเลยล่ะถือว่าตั้งแต่แข่งขันมาน่าจะประมาณ30นาทีก็ถือว่า 100% ครับกับเกมเตะ5-9ครับสวัสดีคุณชาลีครับแล้วไงด้วยนะครับสวัสดีช่างหนึ่งไฟซิงด้วยนะครับสิ้นแล้วเกมอยู่น้ำเฟรมตัวนี้ครับพี่น้องชาวเมียนมาครับเบอร์9คือเจ้าโน่แล้วก็เจ้าหยองนะฝั่งผู้ใหญ่แล้วก็ตรงข้ามผู้ใหญ่ครับเจ้าแมนแล้วเจ้าแมนแล้วก็เจ้าแบงค์ครับ6-10ครับโอ้โหเซเว่นหลับกดดันได้เหมือนกันครับเกม15แต้มเลยยื้อกันที่15แต้มยื้อกันที่15แต้มก็เส้นใหญ่ที่เป็นไฟแน่วันนี้ส่งเข้าประกวดทั้งแมนและแบงค์เนี่ยค่ายของ2เกอร์นะครับส่งเข้าประกวดชิโก้ได้แบบกองความแบบนี้ค่าย2เกอร์เพชรบุรีครับโดยทีมงานของเสียแขกนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับทางด้านของเสียแขกนะครับแต้มขยับกันที่อีก1แต้มครับ7-10ครับห่างที่3แต้มนี่ฮะเจ้าหยองชิงไหมเอาชิงครับโอ้ยตักได้ครับได้ไหมเอ่ยเออปฏิเสธกับเกมทำไอ้หลับสองลงนะสองลงของเจ้าแบงค์ครับจังหวะเมื่อสักครู่โอ้โหนักเรียนไทยชุดนี้นี่ครับเขาเนี่ยสุดๆจริงๆครับไปสองลงสองลงโจมตีทางนั้นของเจ้าแบงค์แต่เจ้าแบงค์เนี่ยสองลงสองลงชิลล์ได้ดีเหลือเกินครับไอ้ละชิวที่8-10ครับห่างกันที่2แต้มสุดแล้วครับดีเลยครับโอ้โหดีแล้วมาทางนี้เราทำแล้วเหยียบดีแล้วมาแล้วมาแดงถ้าฝั่งนี้แพ้ขอแค่เอามาใช้พอชุ่มแล้วไปน้องไปนี่ถึงโอ้โหนี่ถึงโอ้โอเคแต้มตอนนี้อยู่ที่10-8ครับปั่นล่างฮะดูสไตล์ของการปั่นของพี่น้องเป็นมาครับเลยปั่นขึ้นมาโอ้โอ้เจ้าโน่ครับที่ที่เจ้าแบงค์อีกแล้วเสื้อเหลืองฮะไอ้หลับตักขึ้นได้ยังไงครับกับเกมปั่นล่างแบบนี้ครับสวัสดีคุณเสกปาการครับนักเรียนไทยก็ต้องมาครับมาให้เร็วครับโอ้โหแต่วันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นโจทย์หินเหมือนกันนะนะครับขอพี่น้องชาวเมียนมาครับถ้ารับลูกเสิร์ฟได้นี่ก็ถือว่าปิดประตูแล้วครับแต่รับลูกเสิร์ฟไม่ได้ก็ถือว่าเมียนมาปิดประตูครับได้อย่างเสียอย่างฮะแต้มอยู่ที่8-10ครับเกมเสิร์ฟอยู่ที่เจ้าแมนเปิดชิงอีกแล้วครับสไตล์นี้สไตล์ของพี่น้องชาวเมียนมามาอีกครั้งหนึ่งครับเบอร์9ไทยแลนด์คนนี้โอ้โหเจ้าโน่ครับตำนานเก้าอี้บินบินมาแล้วนะครับที่สนามพุทธบูชาซอย39ตัวยกหลักของเจ้าโน่วันนี้ยกความไว้วางใจไปที่เจ้าหยองนะครับเปิดขาเปิดด้วยหลังเท้าเลยครับโอ้โหเตะจัดจริงๆเข้ามาเลยจังหวะเกมเตะของเจ้าแมนยังไม่เห็นจุดผิดพลาดตลอดทั้งเกมครับโอ้โหเตะฉีกได้ดีครับส
วัสดีคุณเสกปราการด้วยนะครับไก่บ้านรักแท้หรือแค่เงาได้รับ8ต่อ10ครับห่างกันที่2แต้มเจ้าหยองครับชิงเลยครับเอาเลยครับ1 2ขอบ้างครับ2ไหม2เลยครับโอ้โหหล่นไปไม่ได้ครับโอ้โหจังหวะเกมชิงเนี่ยคือคุณจะชิงไปไม่ได้ครับในแบบนี้ครับนายล่ะโอ้โหคุมจังหวะไว้เรียบร้อยแล้วล่ะครับทีมงานของแล้วก็น้องแล้วก็พี่2เกิดเพชรบุรีครับถ้าเสิร์ฟไม่กินเนี่ยเป็นงานหินเหมือนกันนะครับพี่น้องชาวเมียนมาก็ต้องสมาธิต้องมาครับเอาละครับ9 ต่อ 10แต้มอยู่ที่9ต่อ10ครับห่างกันที่1แต้มเกมเสิร์ฟอยู่ที่เจ้าแมนฮะเจ้าโน่ชิงมาเลยครับแล้วไหนแล้วไพ่ไก่แล้วไหนพี่โอ๋จะไม่หนักแล้วในการข้ามด้วยฝ่าเท้าของพี่น้องชาวเมียนมาครับแต่กำหนดทิศทางได้ตลอดเลยแล้วก็ตัวยกเราต้องบอกว่าไม่เคยยกแปรนะครับใช้ในการชิงด้วยหัวล้วนๆนะครับสไตล์นี้มีสไตล์ของเมียนมาเลยครับยังโชว์ๆอยู่แล้วก้าวเสียจอดีมดูว่าจอดออกมาแล้วนี่เราเน่าพันนี่อยู่11ต่อ9ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีปั่นล่างมีปั่นบนครับเกมของโจโน่ชอบบ่อยวันไหนโอ้โหวันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหไม่รู้จะปั่นแบบไหนครับมีหลากหลายสไตล์ในเกมทำด้วยกันเราต้องวาดด้วยลูกเสิร์ฟล้วนๆนะครับดูฮะใส่ถุงมือเหมือนจะไปเกี่ยวข้าวครับสองนะวันนี้พี่วันต่อแล้วครับปั่นอีกแล้วครับโอ้โหโยงมาแบบนี้ครับคือเราต้องพูดไปก่อนว่าถ้ารับได้ประตูนะครับแต่ถ้ารับสายรับแบบคอนโทรลตะก้อไม่ได้เนี่ยคือผมต้องยอมรับว่าสู้ยากนะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งสองทีมครับผ่านเพจบางกอกตะก้อ Officialโดยเฮมรอนด์จุดครับเป็นผู้บรรยายเกมกลางสนามครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องชาวเมียนมาพี่น้องชาวไทยครับมาในวันในวัน9ต่อ11ครับระยะห่างกันที่2แต้มเจ้าแมตช์ก้มเลยครับชิกอีกครับโอ้จักรพันธ์สุกลางครับสวัสดีด้วยนะครับ5-2 ไป 400วันนี้เราเสิร์ฟของแข็งกันนิดนึงนะที่สนามอมรชัย4 5-2 ไป 400นะครับโอเควะสวัสดีทั้ง 570 จุดเซอร์เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครเล่นมือซิมบิวใหญ่ดูย้ำย้ำเลยซิมบีเนาะลุงมีบังในช่วงเวลา 19:56 นาที11ต่อ9ปั่นล่างครับเฮ้ยจ้าเลยดูลูกสุดลูกนี้400โอ้โหหัวจิตหัวใจครับกับเกมเสิร์ฟแล้วก็พอมาใช่ไหมครับใช่ชนะประมาณดูยาววีดูไหนมาจดีฮะดูไหนอ่อยสวัสดีคุณสำลิดนะครับ12ต่อ9เอ้ยเอาไปเฮ้ยชอตลงทับเบาๆอีกเท่าไหร่เอาไปเอามาเจ้าแมนครับรักลูกเสิร์ฟชอตลงทับเบาๆอีกเท่าไหร่โอ้โหหมอใช้สีพละสองเอาละครับหมอใช้สีพละสองผมต้องยอมรับว่าเด็กวัยรุ่นของทีมคือก็แค่เขาอย่าว่าอย่างนี้พี่น้องชาวไทยนี่ก็ถือว่า 100% นะเป็นนักตะกร้อที่มีเบสิกและเกมรับนะถ้าคนไทยเจอเรื่องกันเองเนี่ยผมว่าคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่อันตรายกันนะฮะพลัสสองโมใช้ดี
13ต่อ9ครับเอาอย่าว่าพี่นี่ฮะปัดได้มั้ยเฮ้ยลูกเสิร์ฟลูกนี้ครับไปดูโอ้โหสุขใจกันสวัสดีด้วยสวัสดีพี่น้องชาวเมียนมาเลยนะครับนะฮะที่ชื่นชอบในวงการจังหวัดก็ประเภทชิงรางวัลครับโอ้โหเอาไปมาครับเจ้าแมนทำไม่เห็นจุดอ่อนในเกมรับเหมือนกันครับโอ้เด็กเฮ้ยงอนี่โชคมันพลาดคนเสริมได้ดีนี่ก็คือเจ้าเบอร์9นี่แหละครับเจ้าโน่คนนี้ไม่มีรองเท้าสวมใส่ครับใส่ถุงมือเฉพาะมือขวาอย่างเดียวครับนายเข้าบ้าง9ต่อ13ครับห่างกันที่4แต้มเจ้าหยองครับชิงเหมือนกันครับเจ้าโน่โอ้ยแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยแอดมินต้องพูดได้เลยว่ากระดูกยังไม่ถึงนะทั้ง2คนกระดูกยังไม่ถึงนะครับทั้งเจ้าแมนและเจ้าแบงค์ก็อะไรว่าได้กูเป็นอะไรกระดูกในกระดูกในที่นี้ที่คือไม่ใช่กระดูกการผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับการคือการผ่านกับโลกเมียนมานะครับนะครับโชคเป่าเนี่ยโชคมันได้หรือโชคเป่าร้อนผ่านหนาวกับสายชิงเงินรางวัลกับเมียนมานะครับผมดูแล้วลามรู้กูไอ้หิวที่นี่มูได้ยัวลูกไม่นี่ลามูจะนอนไรแค่มือเลยแต่มูยัวลูกนักเรียนไทย2คนฝีมือดีไหมฝีเท้าดีไหมคอนเฟิร์มได้เลยว่าสุดยอดนะทั้งเจ้าแม่ทีนี้กูไอ้หิวลามรู้มูยัวลูกมาลาพี่ตัวลูกมาดูว่าสันลินูมันบวชเฉลี่ยลาจิวปั๊บเอาเลยครับประคองได้นี่แหละฮะมาโนมาเวคือถ้ายื่นในจุดนัดพบแบบนี้ห่างมากห่างน้อยเขาเตะได้หมดนะครับแต่เกมรับได้ล้วนๆได้ลูกเสิร์ฟประคองลูกเสิร์ฟไม่ได้นะครับฝั่งนี้ได้ลูกเสิร์ฟอย่างเดียวถ้าไม่มีลูกเสิร์ฟตายอย่างเดียวถ้าไม่มีลูกเสิร์ฟเข้ามาช่วยเนี่ยผมไม่รู้ว่าเมียนมาจะเป็นแบบไหนเอาแล้วกันนายฮุกนายฮุกสู้ต่อไปไม่ว่าจะเป็นเมียนมาไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยครับกำลังใจให้ทั้ง2ทีมครับบาดเจ็บบางกอกแล้วก็ทุกเชียร์แต้มอยู่ที่9ต่อ13ระยะห่างที่4แต้มได้ได้ยังได้ก็ยิ่งหนูนี่ฮะชิงอีกแล้วครับเฮ้ยผมไปหน่อยกูยังเล่าไม่สุดกูเขาก็กูยังนายชิงมันนี่เอาดีนี่เอาอย่างวันนี้ทีมงานเมียนมาส่งเข้าประกวดเป็นเสี่ยวุฒินนทองนะครับที่มาจะมายิงคนได้เป็นประธานฝ่ายสองของเมียนมาเลยนะจะได้เตะนะงั้นไม่ได้เตะเลยเสี่ยวุฒินนทองนี่วันนี้สวมบทวิญญาณเป็นประธานฝ่ายสองของเมียนมานะครับไปลงไปเอาเลยครับมาดูเกมนี้กันต่อ13ต่อ9ไปแล้วเข้าเรียนมีวะครับหาแล้วได้โอ้โหสันเล่นมาอย่านอกบ้านมาว่ากูบ้านมึงนอกบ้านมาอีกคนมาหมู่พลังคือพันบ่มาอีกคนมาหมู่นอกบ้านมาแบบนี้นี่คือไม่ต้องไปแล้วกินใครมากไอ้โง่ไม่ฉีดแล้วเสียนี่พม่าก็กับพม่ากะลาหายไปไหนพม่าก็ไปแข่งกันที่สนามทางภาคฝั่งของพี่น้องชาวเมียนมานะครับต่ออยู่ประเทศเมียนมานะครับแต่เราไม่มีข้อมูลนะครับเอาไปแค่มาเกมนั้นให้กูไม่เตะมึงแล้วก้าวต่อสู้สักเห็นไหมขนาดนักเรียนไทยใหญ่ขนาดผมสีมองเราจะทำได้ขนาดพวกนั้นกินชาติใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมล่ะครับระดับนักเรียนไทยยังมีปัญหากับลูกเสิร์ฟแล้วปัญหาลูกเสิร์ฟและปลายาปลายามจะเหลือเหรอก็ไม่น่าเหลือเลยพี่ยามเนี่ยยกมือบ๊ายบายเลยนะจะโดนช่วงหัววันใหญ่ต้องให้มันโดนเขาต้องให้มันโดนมันสุดใจต้องเตรียมเราถ้าขอต้องเตรียมครับผมขอบคุณครับนี่ก็เท่าไหร่ตอนเท่าไหร่13ต่อ9ครับปั่นล่างอีกแล้วครับโอ้ลั่นเลยนี่ต้องยิงครับมีว่าเฮ้ยเข้าลงท็อปบอลวีเจ้าแมนถึงกับยิ้มนะครับอย่าบ้าผมนอนดึกเลยแอดเป็นที่เราบอกตามสไตล์แอดมินนะฮะเราต้องสื่อเนี่ยเราต้องไปที่เลยฮะในพื้นที่กรุงเทพนะครับนะต้องลองชี้เลยเป็นที่เราต้องไปพิสูจน์ลีต้องครับเพจบางกอกตะก้อออฟฟิเชียลและทางช่องยูทูบป้อยเอาไว้พี่ป้อยเอาไว้โดยแฮมนอนในจุดครับเป็นผู้บรรยายเกมข้างสนามนะครับรู้ไหมเป็นแอดมินเพียงแค่คนเดียวนะครับ
เปลี่ยนผ้าเลยเปลี่ยนผ้าเลยหนุ่มเปลี่ยนเลยแก้ป่วยเอาไว้ผ้ากินเลยกระโหลกไหมแต้มอยู่ที่14เอาเลยครับหันหลังรอเลยครับโอ้โหก็มาเลยก็โอ้น้องเขานี่ก็ถือว่าตั้งใจอย่างเต็มที่นะครับนายป่วยประสบการณ์กับเจอกันกับพี่น้องชาวเมียนมายังไม่มีเท่าที่ควรครับโดยเฉพาะเกมเสิร์ฟลูกปัดคนที่ทำแบบนี้ได้ดีนะรับลูกเสิร์ฟลูกปัดได้ดีครับท็อปจันนะครับเสกสรรและแป๊ะครับนอกนั้นก็ไล่ตามจังหวะนะครับจังหวะที่สองครับ94ครับนี่เฮ้ยเฮ้ยปล่อยนายตัวน้อยจอร่างแกอยู่เนาะเมื่อคืนติดเมื่อคืนก็ติด3แอดสุดเกินติด3ใช่ไหมเฮ้ย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 ชนมอนอุดรธานีด้วยนะครับค่ายบางใหญ่ร้อยสิบมาสามลูกเสิร์ฟฟรีครับแกป่วยเอาไว้ตัวลงมาอย่างสวัสดีคุณป้าจูอันเต่าด้วยนะครับขอบคุณครับเกมหรือไม่เกมครับแต้มอยู่ที่14-9เอาเลยครับเปิดแปรอย่างนี้ครับพอดีครับเกมโจลุพอดีครับเกมรับยังไม่ได้ต้องฝึกฝนแล้วก็หายป่วยกันต่อไปครับกับเส้นทางสายกีฬาเซเว่นโซ่ประเภทชิงเงินรางวัลครับพัฒนาไปต่อไปครับนะไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะนะครับเอาไว้เราชี้ดีเลยเว้ยแต่อยู่ที่9-14ครับดูจังหวะนี้โอ้ยเจ้าหยองถอยเข้ามาเข้าแล้วเฮ้ยไว้ด้วยสกอร์ตอนนี้อยู่ที่14-9นะครับว่ายไงว่ายไงจะเล่าไหมเสร็จจากคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดต่อนะครับที่น่าสนใจนะครับกดติดตามได้เลยแต้มอยู่ที่14-9ครับเกมเสิร์ฟอยู่ที่เจ้าโน่อีกแล้วครับเฮ้ยพี่ว่าอะไรผลปรากฏว่านอกรอบครับทิ้งไปเลยครับฝั่งละ1,000บาทแล้วก็ยอมชนะเจ้าแมนแล้วก็ชนะด้วยสกอร์15-9สังหามากุมมาไหนมาวะเนี่ยสวัสดีคุณเลืองฤทธิ์เราบอกไปเนาะ